เปิดความรวยเอินจิรวรรณมีขนาดนี้ให้ลูกใช้ร้อยปีก็ไม่หมดอลังการดุดราชวังสตาฟโลมาเคลือบทองไว้หน้าบ้านเปิดความรวยเอินจิรวรรณทำอะไรรายได้ขนาดนี้ต่อปีให้ลูกใช้ร้อยปีก็ไม่หมด สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับเอินจิรวัรณอดีตนักร้องดังยุค90จากค่าย RS สที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองหลังแต่งงานกับสามีดราฟดวงฤทธิ์และได้เผยภาพบ้านหลังใหญ่สุดอลังการราวคฤหาหน์ซึ่งคุณแม่สามีตั้งใจสร้างให้หล,หลานๆแม้จะยังไม่แล้วเสร็จแต่หลายคนก็จับตารอดูความหรูหราและสวยงามของบ้านหลังนี้โดยเมื่อเร็วๆนี้เอินจิรวัรณก็ออกมาเผยภาพความคืบหน้านหลังมาตรวจบ้านอีกครั้งซึ่งก็มีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและได้โชว์อีกมุมเด็ดที่น่าสนใจเป็นบริเวณสรวว่่าาาน้พ้พอมเล ตรวจบ้านกับแม่ออนวันนี้ค่ะน้ำผู้ประติมากรรมทองเหลืองรูปปลาโลมาการต่อลวดลายโมเกสกสาว่ายน้ำงานแฮนเมดงดงามมากค่ะดวงดิดดวงเดท Newhouse อันที่จริงแล้วเอิญจิรวรนเตชะหรูวิจิตรเป็นทายาทโรงแรมเอเชียซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ปัจจุบันเธอเองก็ได้เข้าไปมีบทบาทและดูแลด้วยเช่นกันอยากรู้ไหมนอกจากธุรกิจโรงแรมแล้วครอบครัวตระกูลเตชะหรูวิจิตรยังทำอะไรบ้างสนุกมันนี่มีข้อมูลดีๆมาฝากกัน ข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทเอเชียโฮเทลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่24มีนาคม2507โดยมีคนในตระกูลเตชะหรุวิจิตเป็นคณะกรรมการต่อมาได้แปลสภาพเป็นบริษัทเอเชียโฮเทลจำกัดมหาชนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่29กันยายน2532ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1,824ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2560รายได้1,580ล้านบาทกำไร153ล้านบาทปี2561รายได้1,421ล้านบาทกำไร3.06ล้านบาทปี2562รายได้1,439ล้านบาทขาทุน55.46ล้านบาทปี2563รายได้893ล้านบาทขาทุน120ล้านบาท บริษัทพัทยาโฮเทลเทรดดิ้งจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2531โดยมีรายชื่อจากตระกูลเตชะาหรูวิจิตเป็นคณะกรรมการดำเนินธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย